ครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเรื่อง C major scale แล้วก็คอร์ดของ key C major นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมเราก็จะมาเรียนดูเรื่อง scale C major ก่อนซึ่งเป็นสเกลหลักของการเล่นดนตรีนะครับผมสเกล C major นี้ก็จะประกอบด้วยโน้ตอยู่ทั้งหมด7ตัวก็จะมี C D E F G A B ครับผมคือ C D E F G A B ทั้งหมด7ตัวนะครับผมซึ่ง7ตัวนี้ก็จะมีคอร์ดมารองรับอยู่ครับผมคอร์ดที่มารองรับของ C major scale จะมีคอร์ดแรกก็เริ่มจาก C นะครับผม C ก็จะเป็นคอร์ด C major คอร์ดที่2ก็จะเป็น D minor คอร์ดที่3ก็จะเป็น E minor ครับผมคอร์ดที่4ก็จะเป็น F major คอร์ดที่5ก็จะเป็น G 7คอร์ดที่6ก็จะเป็น A minor คอร์ดที่7ก็จะเป็น B minor flat 5นะครับผมซึ่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า7คอร์ดของ C major ที่คนเล่นกีตาร์ทุกคนก็ต้องรู้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราจะแต่งเพลงหรือว่าเราจะแกะเพลงถ้าเกิดขึ้นคีย์ C ก็ถ้าเกิดรับตรงๆนะก็แต่ส่วนใหญ่คอร์ดก็จะไม่หนีคอร์ด7คอร์ดนี้เลยครับผมซึ่งเวลาเราแต่งเพลงเนี่ยเราอาจจะเอาเรื่องคอร์ดอาจจะดึงคอร์ดอย่าง C major เนี่ยคอร์ด C เนี่ยเขาเรียกคอร์ดแรกเขาจะเรียกเป็นคอร์ด1ไล่ตามตัวโน้ตนะครับของ1 2 3 4 5 6 7 C ก็คือคอร์ด1 D minor ก็คือคอร์ด2 E minor ก็คือคอร์ด3 F major คือคอร์ด 4 G7 ก็คือคอร์ด5 A minor ก็คือคอร์ด6 B minor flat 5ก็คือคอร์ด7ประมาณนี้ครับผมก็คือเราก็เรียกตามลำดับคอร์ดเลยซึ่งการที่เราจะมาแต่งเพลงหรือว่าสร้างทำนองเนี่ยเราอาจจะดึงเขาเรียกว่าดึงคอร์ดลำดับที่1คอร์ด1ก็คือคอร์ด C คอร์ดลำดับที่5คือ G คอร์ดลำดับที่6ก็คือ A minor คอร์ดลำดับที่4ก็คือคอร์ด F ก็คือผมดึงคอร์ด1 5 4เอ้ย1 5 6 4ก็คือมาเป็นแพทเทิร์นคอร์ดละ1ห้องครับเช่นผมตีคอร์ดเป็นดึงคอร์ดประมาณนี้คอร์ดละ1ห้องแล้วก็ลองมาคิดทำนองดูคือทำนองคิดยังไงก็จากสเกล C major นี่เองโดเรมีฟาซาลาที่ดูพอมาคิดละอาจจะเป็นตื้อโด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 เรมีฟาซาลาโดโดลาฟาซอนนะสเกลที่นี่แหละขึ้นตัวไหนก็ได้คืออย่างคอร์ดซีเนี่ยประกอบด้วยโน้ต C E G นะเราก็จะเราเอาโน้ต E โน้ต G หรืออะไรมาขึ้นก็ได้สมมติว่าเราผมอาจจะเอาโน้ต E มาขึ้นก็ได้
อย่างพอเราลงโน้ตได้ก่อนมันจะเป็นทำนองคือมันจะฟังดูลื่นหูอันนี้คือเอาแบบเบสิกก่อนนะหรือว่าเราจะอินโฟไว้ก็ได้อินโฟไว้เช่นเราได้สเกลนี้นะต้องไล่ไปเรื่อยโดเรมีฟาซอลลาที่โดก็ฝึกไล่จากเสียงต่ำเสียงสูงไปเรื่อยก็ได้สมมติผมเอาจากเสียงสูงก่อนนะเกี่ยวมาใช้ในนี่แหละคือสเกลก็โดยเล่นมีฟาสลาดีโรโดยเล่นให้มันลงกับเขาเรียกว่าโน้ตในคอร์ดก่อนแรกๆครับผมคือพอเราคล่องเราก็จะดึงคอร์ดไหนก็ได้จริงๆก็อย่างเพลงก็แค่ดึงมา1 6 4 5คือ C minor F G หรือว่า2คือจะดึงตัวไหนมาก็ได้อาจจะเอาตัว2ขึ้นมาก่อนก็ได้ D minor ก็คือ2 5คือ G วันคือเสียง2 5 1ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแนวอะไรนะพวกแจ๊สก็เล่นกันประมาณนี้ครับคือสเกลก็สเกลซีมิเตอร์ธรรมดาดีแต่อยู่ที่เราจะดึงคอร์ดมาใช้นะครับผมก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมแรกๆก็เอาคอร์ดง่ายๆก่อน